เป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวงการบันเทิงบ้านเราที่ขอตบเท้าเดินหน้าไปโกอินเตอร์ลุยงานแสดงที่ต่างประเทศแถมครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์ที่ไปได้สวยสำหรับพระเอกหน้าใสอย่างไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลที่ก่อนหน้านี้เคยแย้มว่ามีงานแสดงที่ประเทศจีนแต่ใครจะไปคิดว่าหนุ่มหล่อคนนี้จะโดดไปรับบทสุดฮาอย่างบทตื่นปุ้ยกายหมูว่อนพุงโลไม่ห่วงหล่อในภาพยนตร์สุดฮาอย่างไซอิ๋วที่ตอนนี้กำลังมีคิวฉายอยู่ในแดนมังกรแถมยังกวาดรายได้แบบถล่มทลายอีกด้วยเนี่ยเพิ่งฉายไปได้แค่พรีเมียร์ไปได้แค่6ชั่วโมงนี่ก็80ล้านแล้วนี่ครับผมฮะถึงแม้ในเรื่องจะเล่นได้น่าเกลียดแค่ไหนแต่ที่แน่ๆกวาดรายได้รวมไปทั้งสิ้น263ล้านหยวนหรือประมาณ 1,460 ล้านบาทแล้วกระแสตอบรับดีเวอร์ขนาดนี้คนไทยจะมีลุ้นได้ชมกันหรือเปล่าเอ่ยว่าน่าจะได้ดูครับเพราะว่าจริงๆทีมงานบอกว่ามีคนไทยซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นหนังที่สนุกนะฮะเป็นหนังแนวคอมเมดี้อะไรเงี้ยเป็นไซอิ๋วในอีกมุมมองนึงที่แบบว่าคอมเมดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยฮะตอนแรกเรานึกถึงภาพตัวเราก็นึกว่าเขาคงให้เราเป็นลิงมั้งปรากฏเขามาบอกว่าเป็นตือบ้วยไก่นะผมก็นึกภาพไม่ออกว่าแล้วผมจะเป็นตือบ้วยไก่ได้ไงผมผอมขนาดนี้ตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกแต่พอได้ไปทำพวกเอฟเฟกต์พวกแบบพุงพวกจมูกพวกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเขาก็ทำได้แบบเนียนดีเนาะอะไรเงี้ยทำให้เราดูอ้วนได้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆปีที่เราถ่ายไปค่อนข้างเยอะครับคือเป็นตระกูลจิ้งจอกก้าวหางอะไรเงี้ยครับผมฮะก็จะมีพลังมีแบบเหาะเหินได้แบบเป็นจีนยุคโบราณเลยอะไรเงี้ยฮะก็ค่อนข้างยากครับผมมีละครเป็นซีรีส์โมเดิร์นด้วยอะไรเงี้ยฮะโมเดิร์นก็ได้เป็นคนธรรมดาสักทีเรื่องแรกก็เล่นเป็นไก่เป็นเทพเจ้ากุ๊กไก่เรื่องที่สองก็เป็นหมูเรื่องที่สามจะเป็นจิ้งจอกอะไรเงี้ยฮะค่าตัวที่นู่นเหรอครับก็อยู่ได้ครับก็พออยู่ได้ฮะประมาณนึงสิ่งที่สำคัญคือความสนุกในการทำงานมากกว่าเราได้ไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกดีเนาะมันยากดีเนาะมันลำบากดีเนาะยังไม่มีเลยครับไปถึงก็ทำแต่งานแล้วที่นู่นนี่ทำงานหนักมากครับปกติจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนพักนั่งพักหรืออะไรได้แต่นี่พักสมองไม่ได้เลยครับตั้งแต่ตอนปีใหม่ก็ยังไม่ได้เจอเพราะว่าอยู่ภูเก็ตแล้วก็พอภูเก็ตเสร็จปุ๊บเขาไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยฮะใช่เดี๋ยวรอกลับมานี่ก็ไล่บี้อยู่อันนี้ต้องวางแผนคู่กันครับผมนะฮะต้องวางแผนร่วมกันว่าแบบจะยังไงอะไรยังไงฮะต้องคุยกันถือว่าน่าปลื้มใจจริงๆค่ะที่นักแสดงไทยไปโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกคนส่วนแฟนๆชาวไทยที่คิดถึงอยากติดตามผลงานของหนุ่มไมค์คงต้องต่อคิวรอนานหน่อยเพราะงานแสดงที่จีนของหนุ่มไมค์กำลังรุ่งพุ่งแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆระหว่างที่รอแฟนคลับชาวไทยก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์กันด้วยนะคะ